ตอนที่10คะแนนกรกฎาคมปี1945เซลล์ MC ออสเตรียหลังจากที่ฮิตเลอร์ตายไปจากที่ผู้กองนิกสันได้บอกในพาร์ทที่แล้วกองร้อยอีซี่ในก็ได้ออกเดินทางต่อมาจนถึงที่ประเทศออสเตรียประเทศที่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบ้านเกิดของฮิตเลอร์และถึงแม้ว่าเขาจะตายไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา3เดือนสงครามเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับผู้พันวินเทอร์สเนี่ยได้เล่าว่าผู้กองนิกสันได้มาเสนองานให้เขาหลังจากที่สงครามจบที่นิวเจอร์ซีย์มีบริษัทที่ชื่อนิกสันในเทอร์ชั่นเวิร์กอยู่ฉันเนี่ยอยากจะชวนนายให้ไปทำงานด้วยกันแต่ว่าผู้พันวินเทอร์สเนี่ยก็ยังไม่รับปากนะครับว่าจะไปด้วยเพราะอีกใจนึงเขาก็ยังอยากอยู่ในกองทัพต่อไปผู้พันวินเทอร์สเนี่ยได้เล่าย้อนไปอีกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากองร้อยอีซี่เนี่ยได้บุกรุกคืบไปจนถึงแคว้นบาวาเรียซึ่งแคว้นนี้ก็เป็นแคว้นหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมันนะครับและที่แคว้นนี้เองก็เป็นบ้านเกิดของพรรคนาซีด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์หรือแม้แต่ดูคลิปของผมก็จะรู้เลยว่าความยิ่งใหญ่ของพรรคนาซีเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่นี่นะครับกองร้อยอีซี่ได้บุกไปถึงตัวเมืองที่อยู่ในที่แห่งนั้นแล้วก็ไปจนถึงอีเกิลเนสหรือรังอินทรีย์ของฮิตเลอร์อีเกิลเนสเป็นของขวัญวันเกิดของฮิตเลอร์มันถูกสร้างขึ้นโดยเงินของสมาชิกจากพรรคนาซีมันตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงถึง 8,000 ฟุตแม้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะเป็นคนที่กลัวความสูงก็ตามเราเข้าไปค้นที่นั่นและพบว่าไม่มีใครอยู่เลยและในระหว่างที่เข้าค้นนั้นเราก็ได้ข่าวจากกองทัพมาว่ากองทัพเยอรมันได้ยอมจำนนเป็นที่เรียบร้อยสงครามในยุโรปเราเป็นฝ่ายชนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาออสเตรียสองข้างทางคือทหารเยอรมันที่ยอมจำนนและประชาชนที่นี่พวกเขาก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีซึ่งการมาที่นี่ของกองทัพสัมพันธมิตรเนี่ยก็เพื่อมาเจรจาสงบศึกกับนายทหารของเยอรมันนะครับผู้ชนะเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอว่าให้เอาอาวุธทั้งหมดไปไว้ในโบสถ์โรงเรียนแล้วก็ลานบินซึ่งผู้แพ้เนี่ยก็ต้องทำตามอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับและในช่วงเวลานั้นเนี่ยสงครามฝั่งแปซิฟิกเนี่ยก็กำลังดุเดือดเลยนะกองทัพอเมริกันเนี่ยกำลังต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นอย่างดุเดือดการตายอย่างวีรบุรุษของหลายกองทัพในการรบที่โอกินาวาทหารอเมริกันนับพันบาดเจ็บทุกอย่างเก่าของพวกเขาต้องพบเจอกับการยิงไม่ยั้งของข้าศึกอเมริกันบุกเข้าไปที่เนินเขาอย่างไม่มีวันลดละสงครามยิ่งรุนแรงขึ้นและทหารบาดเจ็บก็มากขึ้นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นที่โอกินาวาเนี่ยจะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นชัยชนะที่ได้มาโดยความทุ่มเทและการเสียสละของเหล่าวีรบุรุษและเมื่อดูวิดีโอจบแล้วผู้กองสเปียร์เนี่ยก็ได้เข้ามาถามผู้พันวินเทอร์สว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปที่นั่นกันล่ะครับผู้พันวินเทอร์สบอกว่าฉันเองก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้กำหนดวันกันเลยไม่รู้ว่าต้องรอคำสั่งไปอีกนานเท่าไหร่แต่ผมอยากให้ทหารที่อยู่ที่นี่เตรียมพร้อมกันไว้ผมหมายถึงให้มีการซ้อมยิงซ้อมรบกันตลอดเวลาเราจะต้องเป็นกำลังสำรองที่มีคุณภาพรอคำสั่งมาเมื่อไหร่เราจะรีบไปในทันทีและหลังจากนั้นกองร้อยอีซี่เนี่ยก็ได้ทำการปักหลักอยู่ที่ประเทศออสเตรียต่อไปนะครับยังไม่มีการถอนทหารออกไปแต่อย่างใดถึงแม้ว่าผู้นำของผู้แพ้เนี่ยจะตายไปนานกว่า3เดือนแล้วถามว่าทำไมต้องมาอยู่ที่ออสเตรียด้วยใช่ไหมล่ะครับเกิดจากการที่ผมไปทำการบ้านมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าเคลมดินแดนเพื่อที่จะหาผลประโยชน์กันนั่นเองนะครับหลังสงครามจบลงประเทศเยอรมันซึ่งเป็นผู้แพ้สงครามได้ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมล่ะครับและหลังจากนั้นประเทศมหาอำนาจที่เป็นผู้ชนะสงครามก็ได้เข้ามาครอบครองดินแดนตามรูปนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับออสเตรียในช่วงเวลานั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของนาซีเยอรมันดังนั้นแล้วมหาอำนาจทั้งหลายก็เลยได้แบ่งออสเตรียออกเป็น4ส่วนแล้วก็แบ่งกันไปครอบครองนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่กองร้อยอีซี่เนี่ยจะต้องมาประจำการอยู่ที่นี่พวกเขาได้ทำการฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรบตามคำสั่งของผู้พันวินเทอร์สความรู้สึกของทหารแต่ละคนพวกเขาเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านเต็มทีแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ทางกองทัพนั้นยังไม่มีคำสั่งถอนทหารก็ทำให้พวกเขาแม้จะอยากกลับแค่ไหนก็ทำไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเลยนะครับหนทางเดียวถ้าเกิดว่าทหารเนี่ยอยากจะกลับบ้านก็คือพวกเขาจะต้องเก็บคะแนนผู้กองสเปียร์เนี่ยได้ประกาศว่านายพลเทลเลอร์ทราบดีว่ามีทหารหลายคนที่เข้าร่วมรบตั้งแต่นอร์มังดีมาจนถึงวันนี้แต่ทหารเหล่านั้นยังมีคะแนนไม่ถึง85เพื่อที่จะทำการปลดทหารและในวันครบรอบวันดีเดย์นี้นายพลเทลเลอร์มีคำสั่งให้จับฉลากเพื่อหาทหารของแต่ละหน่วยให้มีสิทธิ์ที่จะกลับบ้านหน่วยละ1คนเท่านั้นและมันจะมีผลในทันที
ซึ่งการจับฉลากของกองร้อยอีซี่เนี่ยก็จะเป็นการจับฉลากแบบปลอมๆนะครับเพราะในหมวกที่อยู่ในมือของจ่าเทลเบิร์ตเนี่ยมันมีกระดาษรายชื่ออยู่เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองและคนที่จะได้กลับบ้านก่อนใครเพื่อนเนี่ยก็คือจ่าดาเรลซีพาวเวอร์หรือชิฟตี้พลแม่นปืนนั่นเองนะครับผู้กองสเปียร์เนี่ยได้ประกาศต่อไปว่าและในพลเทเลอร์ยังได้ประกาศอีกว่าหน่วยพลร่มที่101จะถูกส่งไปยังแปซิฟิกดังนั้นเริ่ม6โมงเช้าในวันพรุ่งนี้เราจะฝึกให้หนักกว่าเดิมเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่สงครามอีกครั้ง2วันต่อมาชิปตี้พาวเวอร์ได้ขึ้นรถกลับบ้านแต่ก็โชคร้ายที่รถถูกยิงโดยทหารขี้เมาจากกองพันอื่นชิปตี้กระดูกเชิงกรานหักแขนหักแล้วก็ร่างกายถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเขารอดมาได้แต่ว่าต้องอยู่โรงพยาบาลอีก5สัปดาห์ความจริงแล้วเราต้องอยู่ที่ออสเตรียเป็นเวลา6เดือนเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อไปแปซิฟิกแต่ว่าในวันหนึ่งมีข่าวมาแจ้งว่ากองบินที่13จะไปแทนเราผมตัดสินใจที่จะไปที่นั่นแต่ว่ากองร้อยอีซี่และกองพันของผมจะไม่ไปด้วยผู้หมวดแฮร์รี่ในถามขึ้นว่านี่นายจะทิ้งลูกน้องไปคนเดียวอย่างนั้นเหรอผู้พันวินเทอร์สบอกว่าไม่ฉันว่าพวกเขาคงไม่ต้องการฉันอีกแล้วนะซึ่งนั่นก็ทำให้ในเวลาต่อมาผู้พันวินเทอร์สเนี่ยได้ทำเรื่องขอย้ายไปเลยนะครับซึ่งนายทหารคนนี้เนี่ยก็ถามคำถามเหมือน HR กำลังหาคนไปทำงานกันเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่ D-Day Market Garden Boston มาจนถึงปัจจุบันนี่คุณอยู่แนวหน้ามาโดยตลอดเลยเหรอผมนึกไม่ถึงว่าเราจะมีนายทหารที่เก่งขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงอยากจะทิ้งลูกน้องของคุณไปล่ะผู้พันวินเทอร์สบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับคือว่าที่แปซิฟิกเนี่ยยังมีสงครามอยู่ผมคิดว่าผมคงไปทำประโยชน์ที่นั่นได้แต่ถ้าว่าเมื่อคุยกันไปกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับสุดท้ายนายทหารคนนี้เนี่ยก็ไม่ยอมให้ผู้พันวินเทอร์สย้ายไปผมว่าลูกน้องของคุณคงอยากให้คุณอยู่กับพวกเขาต่อไปดีใจที่ได้เจอคุณนะผู้พันผมอยู่ที่ออสเตรียต่อเพื่อรอคำสั่งต่อไปแล้วก็คอยดูแลทหารที่ไม่มีข้าศึกจะสู้ด้วยในยามที่สงครามจบใครๆก็อยากจะกลับบ้านไม่เว้นแม้แต่พลเรือนและทหารเยอรมันที่ได้รับบาดเจ็บในการเข้าครอบครองดินแดนเนี่ยมันก็จะมีการตั้งด่านของทหารใช่ไหมล่ะครับซึ่งประชาชนหรือทหารเยอรมันที่บาดเจ็บเวลาจะผ่านด่านเนี่ยก็จะต้องแสดงเอกสารประจำตัวไม่มีการยิงกันอีกต่อไปแถมพลทหารเวสเตอร์เนี่ยยังหารถให้กับทหารเยอรมันบาดเจ็บคนนี้ด้วยการอยู่ที่นี่เป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมล่ะครับทุกอย่างเนี่ยดูสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เมื่อคนหมู่มากอยู่ด้วยกันไปนานๆเข้าปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดนะครับมันมักจะมีการตายหรือบาดเจ็บของทหารเนี่ยเข้ามาในทุกๆวันไม่อุบัติเหตุก็เป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่ทำให้ทหารต้องตายไปนะครับหลายคนเนี่ยเกือบจะเก็บคะแนนได้ถึง85คะแนนแล้วแต่ก็ต้องมาตายเพราะอุบัติเหตุเข้าศึกยอมจำนนแล้วแต่ทหารยังตายไม่หยุดพวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญตั้งแต่นอร์มังดีแต่ว่าต้องติดอยู่ที่นี่เพราะว่าคะแนนไม่ถึงพวกเขาฝึกซ้อมรบในทุกๆวันกินเหล้าแล้วก็มีเวลาว่างมากมายจากแรนถูกยิงเข้าที่หัวโดยทหารพลสำรองขี้เมาคนหนึ่งเพื่อนๆของเขาโกรธแค้นและซ้อมคนที่ยิงจนปางตายโดยเฉพาะผู้กองสเปียร์ที่เป็นผู้บังคับการกองร้อยเขาทนไม่ได้ที่ลูกน้องจะต้องมาเจออะไรแบบนี้จากแรนบาดเจ็บสาหัสแต่ก็โชคดีที่หาหมอผ่าตัดสมองที่เป็นคนเยอรมันได้และหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกเรื่อยๆทหารหลายคนในกองร้อยอีซี่เนี่ยก็ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพการงานผู้กองสเปียร์เนี่ยตัดสินใจอยู่กับกองทัพต่อแล้วก็คุมกองร้อยอีซี่ต่อไปส่วนจ่ามาลากี้เนี่ยก็ได้ถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องเครื่องบินในงานแสดงอะไรสักอย่างของกองทัพกับพวกแสดงการบินโดดร่มอะไรพวกนี้นะครับผู้หมวดลิตตันเนี่ยได้ถูกย้ายไปที่กองบัญชาการกองพันและเขาก็ได้รับหน้าที่ไปรับการยอมจำนนของทหารเยอรมันบางส่วนที่เพิ่งจะยอมแพ้ผู้พันวินเทอร์สบอกว่าที่นั่นมีนายพลเยอรมันคนหนึ่งและคนของเขาที่เพิ่งจะยอมแพ้พวกเขากำลังจะยอมแพ้ให้กับพลทหารแฮฟรอนแต่ผมเกรงว่ามันจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ดังนั้นผมจะให้ร้อยโทคาร์วูดลิปตันไปยอมรับการยอมจำนนของนายพลเยอรมันคนนั้นซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าซึ่งผู้หมวดลิปตันเนี่ยก็ได้รับงานนี้ไปทำนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สนามบินนายพลเยอรมันเนี่ยได้เดินเข้ามาทำความเคารพกับผู้พันวินเทอร์สซึ่งผู้พันวินเทอร์สเนี่ยก็ทำมือบอกว่าให้ยอมจำนนกับผู้หมวดลิปตันไปนายพลเยอรมันเนี่ยบอกว่าผมขออนุญาตกล่าวอะไรบางอย่างกับคนของผมก่อนจะได้ไหมซึ่งผู้หมวดลิปตันเนี่ยก็อนุญาตนะครับและในจังหวะนี้เนี่ยผู้กองโซโบเนี่ยก็ได้เดินผ่านหน้าผู้พันวินเทอร์สมาพอดี
ทหารคนที่เดินมาด้วยในกระตะเบะทำความเคารพผู้พันนะครับแต่ทว่าผู้กองโซโบในกระทำเป็นไม่เห็นผู้พันวินเทอร์สผู้พันวินเทอร์สในก็เลยได้เอ่ยปากขึ้นมาว่าผู้กองโซโบเราเป็นทหารเราเคารพกันที่ยศไม่ใช่ที่คนซึ่งผู้กองโซโบในตอนนี้ก็ได้ทำการตะเบะผู้พันวินเทอร์สแบบไม่ค่อยจะอยากทำสักเท่าไหร่นะครับและหลังจากนั้นนายพลเยอรมันก็ได้กล่าวคำอำลากับทหารของเขาโดยที่มีพลทหารลิปก็อตมาคอยแปลให้กับผู้พันวินเทอร์สฟังไปด้วยนี่เป็นสงครามที่ยาวนานและดุเดือดพวกคุณต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญพวกคุณเป็นหน่วยพิเศษที่มีความผูกพันกันที่มีแต่ในการรบเท่านั้นในหมู่พี่น้องที่ร่วมแบ่งปันที่หลบภัยช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีที่เจอความตายและทุกข์ยากมาด้วยกันผมภูมิใจเหลือเกินที่ได้รับใช้พวกคุณพวกคุณสมควรจะได้รับความสุขในชีวิตบัคคอมตันกลับเข้ามาในกองพันเพื่อให้เรารู้ว่าเขาไม่เป็นอะไรเขากลายเป็นทนายความที่ LA และต่อมาถูกแต่งตั้งให้ไปอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ในแคลิฟอร์เนียเดวิดเว็บสเตอร์เป็นนักเขียนที่ Saturday Evening Post และ Wall Street Journal ต่อมาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับฉลามในปี1961เขาออกทะเลไปคนเดียวและไม่มีใครพบเขาอีกเลยจอห์นนี่มาร์ตินกลับไปทำงานที่การรถไฟและทำธุรกิจก่อสร้างเป็นของตัวเองเขาแบ่งเวลาไปมาระหว่างอาริโซนาและบ้านที่มอนทานาจอร์จลัสกลายเป็นช่างซ่อมที่ Providence Road Iceland ตอนที่เขาตายมีคนกว่า 1,600 คนไปร่วมงานศพของเขาในปี1988หมอยูจีนโรเสียชีวิตที่หลุยเซียนาในปี1998เขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแฟรงค์เพอร์คอนตี้กลับไปอยู่ที่ชิคาโกและทำงานเป็นบุรุษไปรษณีย์โจลิปก็อตกลับไปขับแท็กซี่ที่ซานฟรานซิสโกบูเรนเดอร์แมนเป็นหนึ่งในทหารที่เก่งที่สุดที่ผมเคยมีเขาไปทำธุรกิจย้ายบ้านที่อาคันซอฟลอยด์เทลเบิร์ตหายหน้าไปหลังจากเป็นพลเรือนจนเขาเข้ามาร่วม งานคืนสู่เหย้าก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปี1981คาร์วูดลิปตันเป็นผู้บริหารธุรกิจกิจการแก้วที่ดูแลโรงงานกว่าทั่วโลกเขาอยู่อย่างสุขสบายที่นอร์ทแคโรไลนาแฮร์รี่เวลแต่งงานกับคิตตี้โกแกนและกลายเป็นผู้บริหารเครือในโรงเรียนวิลส์บาร์ในเพนซิลเวเนียโรนัลด์สเปียร์เป็นทหารต่อและร่วมรบในสงครามเกาหลีและในปี1958เขากลับไปที่เยอรมันในฐานะผู้ว่าการเรือนจำที่สแปนเดลเขาก็เสียราชการทหารที่ยศพันโทสำหรับกองร้อยอีซี่มันคือ434วันหลังดีเดย์เอาละทุกคนฟังนะข่าวแจ้งมาว่าเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรูแมนประกาศว่าญี่ปุ่นยอมแพ้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขสงครามได้จบลงแล้วจบลงอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคะแนนเท่าไหร่ได้รับเหรียญกล้าหาญหรือบาดเจ็บทุกคนในพลร่ม101จะได้กลับบ้านเราทุกคนมีความสัมพันธ์จากประสบการณ์ร่วมกันและทุกคนต้องปรับตัวกับโลกภายนอกให้ดีที่สุดลุยส์นิกสันต้องลำบากหลังสงครามเขาหย่าร้างถึง2ครั้งและในปี1956เขาได้แต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่ชื่อเกรซแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางสำหรับเขาเขาใช้ชีวิตร่วมกับเธอและเดินทางไปรอบโลกลูเพื่อนของผมเขาตายในปี1995ผมยอมรับข้อเสนอของเขาและมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของนิกสันในเทชันเวิร์กจนถูกเรียกกลับไปรับราชการทหารในปี1950เพื่อฝึกทหารหน่วยเรนเจอร์แต่ผมก็เลือกที่จะไม่ไปรบที่เกาหลีผมเบื่อหน่ายสงครามผมไปอยู่ที่เฮอร์ชี่เพนซิลเวเนียและในที่สุดผมก็ได้ไปอยู่ในไร่เล็กๆในมุมอันแสนเงียบสงบที่สุดของโลกที่ซึ่งผมอาศัยอยู่จนถึงทุกวันนี้และไม่มีวันไหนผ่านไปที่ผมจะไม่คิดถึงสหายร่วมรบผู้ซึ่งไม่มีวันได้เห็นโลกที่ไร้สงครามI cherish the memories of a question my grandson asked me the other day when he said, Grandpa, were you a hero in the war?
all said no. But I served in the company of yours. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Band of Brothers เป็นการทำคลิปที่ยาวนานเหลือเกินเท่าที่ผมรู้สึกได้จำได้ว่าพอทำตอนที่1เสร็จแล้วผมเกิดป่วยจนต้องหยุดทำคลิปไปนานกว่า1เดือนแต่ก็มีคนดูบางคนที่ยังอยากดูจนมาทวงคลิปต่อไปอย่างหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าขอบคุณมากๆขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณซุปเปอร์แตงจากหลายๆท่านการโดเนทของคุณช่วยให้ช่องนี้เนี่ยยังสามารถไปต่อได้และนอกจากนี้นะครับการกดไลค์และคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฝากกดให้ผมสักเล็กน้อยกดทีเดียวพอนะอย่าไปกดหลายทีแค่ทีเดียวเนี่ยผมก็เสียวแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์แห่งการให้กำลังใจการอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปเป็นอย่างมากส่วนเรื่องหนังผีที่มีคอมเมนต์หนึ่งขอมาในทุกๆคลิปก็ต้องขอบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับเพราะผมเนี่ยรู้สึกว่าก็อยากจะลองทำหนังผีอีกสักเรื่องเหมือนกันเอาล่ะดูเหมือนจะพูดมากเกินไปแล้วคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอาจจะเป็นหนังผีหรือรีเมคคลิปเก่าๆที่เคยทำมาแล้วก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นซีรีส์แปซิฟิกเนี่ยก็น่าทำเหมือนกันนะมีหนังหลายเรื่องเลยที่อยากจะทำสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ